ิดประเด็นค่ะกับคลิปลับตำรวจสภ.ภาษีเจริญติดเชื้อโควิดนอนรอการรักษากินยาเขียวโบราณกับสมุนไพรไทยตรวจรอบ2ผลเป็นลบค่ะจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีตำรวจนายหนึ่งบอกว่าตนเองนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดต้องกักตัวกว่าผลจะออกว่าติดเชื้อก็รักษาตัวจนเกือบหายสนิทแล้วด้วยสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจรน้ำกระชายปั่นและยาเขียวซึ่งไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะวันที่9แล้วผมติดเชื้อวันที่10ผมก็ไปตรวจวันที่10ผมก็เริ่มไปไข้แล้ววันที่11ผมนอนสมเลยลุกไม่ไหวเลยเหมือนจะตายเลยนะผมก็กินในยาเขียวนี่แหละยาเขียวตาไปโพกับไอ้ฟ้าทลายโจรวันที่11ผมกินไปหนักเลยโอ้โหตัวเบาวิวแบบเหมือนไม่มีแรงอะวันที่12ขั้วผมแบบปั่นกระชายมาให้กินขวดหนึ่งผมกินไปไม่รู้รสชาติเลยกินไปสามแก้วสามแก้วเกือบครึ่งขวดอ่ะพอวันที่13ผมเย็นอีกเช้ามาได้กินแล้วได้กินได้ลดเลยวันแรกกินไม่ได้กินได้ลดเลยอ่ะกินไปอีกวันหนึ่งวันที่13ดีขึ้นเลย14โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าผมเป็นโควิดผมค่อยชั่วแล้ว ผมลุกขึ้นได้แล้วแล้วก็โทรมาบอกว่าผมป่วยโควิดให้รอที่ห้องนะไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวโรงพยาบาลจะไปรับมันก็ไม่โทรมามันโทรวันที่15ไอ้สูตรได้ละวันมันบอกว่าอาการเป็นไงบ้างพักอยู่ที่ไหนผมก็บอกมันบอกว่าให้อยู่ที่ห้องนะตอนนี้เตียงมันเต็มยังไม่มีเตียงให้มันก็เงียบหายไปสองวันศูนย์40โทรมาหาผมบอกว่าเป็นไงบ้างอาการผมก็บอกว่าผมอาการผมก็ดีขึ้นนะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังรอเตียงอยู่โดยต่อมาทราบว่านะคะนายตำรวจคนดังกล่าวก็คือร้อยตำรวจเอกมนัสศรีประภาคารชื่อเล่นว่าผู้กองจ๊ะค่ะทำงานฝ่ายสืบสวนสภ.ภาษีเจริญเปิดใจว่าเมื่อวันที่8เมษายน64ได้มีเจ้าหน้าที่ไปยังสน.พบว่ามีตำรวจหลายนายติดเชื้อโควิดแล้วผมก็เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงทำการกักตัวระหว่างนี้มีอาการคล้ายจะเป็นไข้เลยไปซื้อยาเขียวมา30ซองฟ้าทลายโจร2กระปุกและยาพารากินตั้งแต่วันที่8เพราะวันที่9มีอาการปวดหัวคล้ายจะเป็นไข้กินเช้ากลางวันเย็นวันที่10เมษาไปตรวจหาเชื้ออยู่ระหว่างรอผลต้องกักตัววันที่11เมษาเริ่มไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นคอแห้งปวดหัวปวดตัววันนี้อาการหนักเลยต้องเนาะวันนี้อาการหนักเลยให้น้องปั่นน้ำกระชายมาให้กินเป็นขวดๆกินไปพร้อมกับยาเขียวบ่ายเย็นเที่ยงคืนวันที่12เมษายนเริ่มได้กลิ่นน้ำกระชายมีรสเผ็ดร้อนกินยาเขียวพาราตามไปด้วยวันที่13อาการเริ่มดีขึ้นระหว่างกินยาจะมีผลคือถ่ายท้องเข้าห้องน้ำ 4-5 ครั้งวันที่14เมษายนโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าติดโควิดและให้รอที่ห้องเจ้าหน้าที่จะหาเตียงหาห้องให้กักตัวรอก่อนหลังจากนั้นเริ่มรู้ตัวว่าร่างกายปกติแล้วเหมือนเราหายไข้และในวันที่27เมษายน64ไปตรวจเชื้อรอบ2วันที่29เมษายนโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าผลเป็นปกติไม่ต้องกักตัวต่อแล้วแต่ทางด้านตำรวจนายนี้ค่ะยังคงขอกักตัวต่อไปจนกว่าจะครบ14วันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของร้อยตำรวจเอกมนัสยังเปิดเผยด้วยว่าเพื่อนๆตำรวจที่ติดเชื้อด้วยกันเขาได้ไปนอนโรงพยาบาลไม่ได้คุยกันเลยว่ารักษายังไงแต่ผมไม่ได้ไปนอนเลยต้องดูแลตัวเองไปก่อนระหว่างรอเตียงและพบว่าช่วงที่มีอาการหนักหายใจไม่ออกจริงๆเลยต้มน้ำใส่หอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดและใบกระเพราแล้วสูดดมไอน้ำสมุนไพรอยู่2วันจะหายใจโล่งขึ้นร้อยตำรวจเอกมนัสยังเปิดใจอีกว่าสมุนไพรไทยก็มีดีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะดีจริงไหมจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ผมลองแล้วมันดีมันช่วยได้ในระหว่างที่เราไม่มีทางเลือกอะไรพอทำได้ทำไปก่อนดีกว่าไม่ทำอะไรเลยล่าสุดค่ะทางด้านของสำนักข่าว The Truth ก็ได้มีการประสานงานไปยังสภ.ภาษีเจริญเพื่อขอติดต่อกับร้อยตำรวจเอกมนัสแต่พบว่าช่วงนี้ค่ะยังคงกักตัวต่ออีกให้ครบ14วันแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักค่ะก็รายงานว่าคลิปเสียงที่ได้มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลว่าใช้สมุนไพรรักษาตัวเองเป็นเสียงของร้อยตำรวจเอกมนัสจริงค่ะ
แล้วก็ได้มีการหายจากอาการป่วยโควิดแล้วแต่ยังคงต้องกักตัวต่อเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างอีกครั้งค่ะคืออาการของผมเนี่ยตั้งแต่วันที่8เนี่ยวันที่8ตอนเย็นๆนะผมจะรู้สึกเวอาการคล้ายมันจะเป็นไข้แล้วก็ผมก็เลยไปซื้อยาเขียวเนี่ยยาเขียวตาใบโพแล้วก็ฟ้าทลายโจรแล้วก็ยาพาราผมซื้อยาเขียวมา32 32ใช่ฟ้าทลายโจรมา2กระปุกเสร็จผมก็กินเลยกินตอนเย็นผมไม่รู้สึกอาการมีไข้ผมก็กินมาตั้งแต่วันที่8ครับผมก็กินเช้าก็วันเย็นพอวันที่9เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมจะเป็นไข้แน่นอนเพราะวันที่8นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าผมเป็นไข้หวัดหรือเปล่าเพราะผมโดนฝนไงผมก็กินยานี่แหละวันที่9นี่อาการมันเริ่มออกแล้วมันเริ่มจะปวดหัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าผมรู้แล้วว่าผมเป็นไข้แน่นอนผมก็กินยาเนี้ยเช้ากลางวันเย็นเที่ยงคืนผมก็กินพอวันที่10บ่ายโมงผมก็ไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครับแต่กลับมาผมก็กินยานี้ทุกวันกินเป็นประจำทุกวันหลังจากนั้นหลังจากตรวจวันที่10แล้ววันที่11ผมเริ่มมีอาการ11ตอนเย็นผมเริ่มมีอาการไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นเริ่มมีอาการของเป็นไข้ที่ลักษณะเหมือนไข้โควิดแล้วผมก็แน่ใจแล้วว่าผมต้องเป็นโควิดแน่ผมก็เลยกินยาเนี่ยแหละผมก็กินยาเนี่ยกินยาแล้วผมก็นอนช่วงวันที่11เนี่ยอาการผมจะหนักคือมันจะปวดเยอะไงปวดเยอะตอนเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะปวดเยอะผมก็เลยให้น้องอ่ะปั่นกระชายมาให้กินกระชายไทยเนี่ยใช่ปั่นกระชายไทยมาให้กินเพราะว่าเขาเคยกินประจำเขากินบ่อยก็ผมไม่ได้จะกินผมก็เลยเขาก็ปั่นมากินเขาบอกกินแล้วมันจะร่างกายเรามันจะถ่ายดีจะอาจจะทำให้ไข้มันลดลงก็ได้ใช่ไหมก็ลองมากินดูก็ปั่นมาให้หนึ่งขวดนี่ขนาดนี้แบบนี้ผมก็ตอนเย็นตอนประมาณเขาตวันมาให้ช่วงบ่ายผมก็กินเป็นแก้วนะแก้วน้ำหูเนี่ยขนาดนี้ผมก็กินบ่ายแก้วหนึ่งผมกินไปพร้อมกับยานี่แหละแล้วก็เย็นผมก็กินไปวันที่11กินเที่ยงกินบ่ายประมาณบ่ายมื้อหนึ่งเย็นมื้อหนึ่งเที่ยงคืนมื้อหนึ่งอาณาประชัยเนี่ยกินพร้อมกันกินพร้อมกับยาเขียวกับฟ้าทลายโจรคือผลวันที่8เนี่ยมันยังไม่เป็นอะไรมากมันก็เหมือนจะเป็นไข้วันที่9เนี่ยมันเริ่มตัวร้อนเริ่มปวดหัวแล้ววันที่10วันที่10มันก็เริ่มจะเป็นหนักเพราะเริ่มจะเพียแล้วมันเหมือนท้องอะไรนี่มันจะกินอะไรไม่ค่อยได้อะมันจะแบบมันจะอ้วกอ่ะ11จะเริ่มหนักแล้วหนักยังไงต่อครับคือเริ่มไม่รู้รสชาติไม่รู้กลิ่นไม่รู้อะไรแล้ว11เนี่ยหนักแล้วแล้วบ่ายๆผมก็เริ่มกินไอ้เนี่ยน้ำกระชายเนี่ยน้ำกระชายเริ่มทานวันที่11บ่ายๆใช่11บ่ายๆแล้วก็ทานสามรอบสามอะบ่ายๆเสร็จมาปั่นมาให้ผมช่วงเที่ยงผมก็กินตอนบ่ายนะกินบ่ายกินเย็นกินเที่ยงคืนพอวันที่12เนี่ยผมรู้สึกว่าจมูกผมได้กินน้ำกระชายแล้วได้กินน้ำกระชายแล้วผมก็กินดูเอ้ยมันได้รสแล้วเริ่มเผ็ดเริ่มร้อนเริ่มมีรสแล้วผมก็กินแต่ผมก็กินพร้อมกับยาเนี่ยกินแต่ผมก็กินยาเนี่ยแล้วก็กินยาพาราด้วยเพราะมันปวดหัวไง11 12ผมกินนี่ไป4มื้อ13อาการเริ่มดีขึ้นเริ่มจะปวดตัวปวดอะไรเริ่มคลายแต่วันที่ระหว่างผมกินยาเนี่ยผมจะถ่ายทั้งคืนอ่ะผมจะถ่ายตลอดคือมันมีผลกับทานเข้าไปแล้วมันจะตอนคืนผมจะถ่ายตลอดถ่าย4ครั้งฮะคืน4 5ครั้งอ่ะ4ประมาณเนี้ยถ่ายตลอดเลยแล้วก็
วันที่12ดีเอ้ยวันที่12กิน11 12กินยา13เริ่มดีขึ้นก็ผมก็น้ำกระชายหมดแล้วผมกินวันที่13หมดแล้วผมก็กินไอ้ฟ้าทลายโจรกับยาเขียวถ้าปวดผมก็กินยาพาราแต่มันไม่ค่อยปวดแล้วตอนเนี้ยครับก็กินปกติวันที่14ครับทางโรงพยาบาลโทรมาว่าผลออกมาว่าผมติดโควิดวันที่14แล้วให้ผมคอยที่ห้องครับผมก็นอนอยู่ที่ห้องเนี่ยรอเขาจนผมหายจนผมรู้สึกผมหายดีมีใครมีเจ้าหน้าที่ตัวหน่วยงานไหนโทรมาบ้างครับพี่มีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โทรมาครับศูนย์เอราวัณโทรมาครับศูนย์40โทรมาเนี่ย3หน่วยงานเนี่ยโทรมาใช่ได้รับคำตอบเขาบอกว่ายังไงบ้างที่เขาโทรมาเขาบอกว่าเตียงมันเต็มหาเตียงอยู่แล้วอีกครั้งหลังๆนี่ก็โทรมาว่าตอนนี้มันจะมีโรงพยาบาลสนามครับแต่ว่าก็จะจัดหาที่ให้เพราะก็ไม่รู้มันจะได้ที่ไหนแค่นั้นแหละ